ไม่เป็นไรก็อยู่แบบนี้ก็ยังอยู่ยังไงก็ได้59จำนวน25คนผู้จบหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิตให้มันเบาๆหน่อยนะครับความคิดมันไม่ใช่หลักสูตรสติรัตนบรรพตท่านก็อยากให้มีกิจกรรมคือเรื่องมากรมครูอาวุโสจังหวัดสงขลาตัวผู้สูงอายุเนี่ยไม่ได้มีที่ท่านผู้ว่าบอกว่า